สวัสดีครับวันนี้วันสบายๆกับซีเก้นคอยนะครับพามาเที่ยวอำเภอพิมายอำเภอบ้านเกิดผมเองก็วันนี้มีแขกนะครับมาก็เลยพามาเที่ยวนะก็ตอนนี้เขากำลังรับประทานอาหารอยู่นะครับก็เลยมาเที่ยวที่ไซงามแล้วก็ไปดูงานแข่งเรือนะครับที่ตำแยอำเภอตำแยเป็นไม่ใช่อำเภอตำแยเป็นตำบลตำแยนะครับก็เป็นการแข่งเรือท้องถิ่นนะครับก่อนเทศกาลที่พิมาย2อาทิตย์นะเทศกาลที่พิมายจะผมพาให้ดูในเดือนพฤศจิกายนนะครับอ่ะดูบรรยากาศกันวันนี้เรามาทำอะไรกันครับรอเวลาดูแน่นอนครับเดี๋ยวต้องไปผมจะไปหาเรือตะบนโกเลตะเกียงมาแล้วครับก็ได้แวะมาดูสักครู่นะครับก็มาดูบรรยากาศนะของการแข่งเรือที่ตำบ้านตำแยนะครับก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมเพิ่งเคยมานะก็เลยพาเพื่อนมาด้วยนะครับแล้วก็พาหลานสาวมาดูด้วยก็ผู้คนก็เยอะพอสมควรนะครับแต่แดดร้อนพอสมควรก็เลยขอเวลากลับก่อนแล้วก็ไปเที่ยวที่ไซงามนะครับที่นี่ก็เป็นไซงามนะครับเป็นต้นไทรนะเป็นร้อยๆต้นพันๆต้นเลยนะครับก็จะขึ้นปกคลุมพื้นที่ตรงนี้นะแต่พื้นที่ตรงนี้จะต่ำกว่าระดับพื้นปกตินะครับก็เลยจะช่วงน้ำมาเนี่ยก็จะน้ำท่วมตลอดเลยทุกครั้งแต่ไทรพวกนี้ก็ยังอยู่เป็นร้อยๆปีเลยนะครับนี่ก็เป็นต้นไทรนะในอำเภอพิมายนะครับแนะนำเลยอยากมาเที่ยวมากตรงนี้นะครับบริเวณก็จะยังมีน้ำนะเนื่องจากมันต่ำกว่าระดับพื้นนะครับตรงนี้ก็จะมีสระนะครับตรงนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็เคยมาเที่ยวใช้คำว่าอะไรมาประพาสที่นี่นะครับเรามาชมบรรยากาศกันนะครับThank you.
นอกจากนี้ก็ยังมีของฝากนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะต่างจังหวัดหรือว่าต่างชาตินะครับก็จะชอบนิยมมาซื้อของนะเป็นของท้องถิ่นนะครับก็มีทำเองมีกระยาศาสตร์นะของขึ้นชื่อของอำเภอพิมายแล้วก็ผัดหมี่โคราชนะครับก็เป็นเส้นหมี่ของพิมายที่ยังปัจจุบันยังทำเองนะครับใช้การทำมือนะไม่มีเครื่องจักรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็อยากให้มาลองซื้อไปฝากนะครับญาติพี่น้องนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับร้านของที่ลึกในอำเภอพิมายนะครับขอบคุณค่ะThank you.